ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากตามด้วยนะครับกราบเท้าคุณพ่อนะครับแม่อีเวนต์เชียร์เจ้าอุ้มธีรธรของผมนะครับพ่อครับช่วงนี้ครับมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าเจ้าอุ้มครับเป็นตัวแกนหลักของทีมชาติไทยที่เราจะคาดหวังจะได้มากที่สุดตอนนี้ครับที่แกจะเป็นเดอะแบ็คให้กับทีมชาติไทยครับทั้งฟอร์มดีและอยู่ทีมใหญ่ครับหาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ครับนอกจากเจ้าอุ้มครับวันนี้ครับโยโกฮาม่า F มารินอสครับต้องออกไปเจอกับคาชิมะอัตเลอร์ทีมใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับพ่อครับสถิติก่อนเกมของคาชิมะนะครับเคยเจอกันมาทั้งหมดในประวัติศาสตร์โลกนะครับ62เกมครับไม่ค่อยเสมอหรอกครับคาชิมะชนะไป32โยโกฮาม่าชนะไป22ครับห่างกันถึง10ครั้งนะครับเสมอไป8เท่านั้นครับแหมเรียกว่าสถิติมันค้ำคออยู่เยอะครับพ่อครับแต่นั่นคือสถิติครับเดี๋ยวพ่อก็บอกครับว่าเอ้ยสถิติไม่เกี่ยวปัจจุบันเท่านั้นที่สำคัญรู้สถิติครับไม่ได้บอกปัจจุบันเป็นไงครับอุ้ยจะมาบ่นทำไมล่ะครับต้องมีคนคอมเมนต์อย่างนี้แน่ครับผมเลยดักคอไปก่อนครับมาดู11ตัวจริงของทีมโยโกฮาม่า F มารินอสแล้วก็ทีมคาชิมะอัตเลอร์ก่อนนะครับพ่อครับไปกันที่ทีมของคาชิมะอัตเลอร์กันก่อนนะครับคาชิมะอัตเลอร์ครับพ่อครับใช้ผู้สาประตูยูยักโอกิครับแบ็คขวาใช้เคนโกะซินิโมโตะครับแบ็คซ้ายนะครับใช้คาซิยะนากุโตะครับเซ็นเตอร์ฮาฟ2ตัวนะครับโทโมยะอินุไคครับกับโคกิมาชิดะครับตัวนี้สุดยอดนะครับพ่อครับบอกประวัติเขานิดนึงครับเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟสูง190ซมนะครับทำประตูไปแล้ว4ประตูครับพ่อครับโอ้โหอายุเพิ่ง23ปีเท่านั้นนะครับนี่คือชุดยู23ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับมองไปแล้ว4ประตูนะครับแอสซิสต์ไป1ครับโอ้โหสุดยอดครับเอาครับปีกขวาใช้ยูตะมัตสึมุระครับปีกซ้ายใช้เรียวเฮชิราซากิครับมิดฟิลด์ตัวกลางสนามของคาชิมะใช้เคนโตะมิซาโอะครับกับเลโอซินวาครับตัวนี้จำได้แล้วครับเจอบ่อยครับส่วนกองหน้า2ตัวนะครับใช้โทมัสโดอิกับวิลทาโรอารากิครับวิลทาโรอารากินี่ชื่อคล้ายๆตัวการ์ตูนแต่จริงๆแกเก่งนะครับอายุ19ปีนะครับทุกรายการยิงไปแล้ว6เจลีกยิงไปแล้ว4แอสซิสต์ไป3ครับคิดดูสิครับอายุ19ครับอ่ะมากันที่ทีมของธีรธรกันบ้างนะครับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับพ่อครับผู้สาประตูครับโยเฮทาคาโอกะครับแบ็คซ้ายธีรธรบุญมาทันแบ็คขวาเคนมัตสึบาระเซนเตอร์ฮาฟใช้ชินจังฮัตนากะครับกับทีโก้ซินวาครับยืนคู่กันเป็นคู่อะไรไม่รู้นะครับคู่เซนเตอร์สิครับไม่ใช่คู่เกย์มิดฟิลด์ตัวรับใช้2ตัวเหมือนเดิมครับทาเกฮิโร่โอกิฮาระครับยืนคู่กับปิตันทีมครับทาคุยะกิดะครับและกองกลางตัวรุกครับมาคอสจูเนียครับส่วนกองหน้ามี3ตัวนะครับไดเซนมาเอดะครับด้านซ้ายด้านขวาเอลแบร์ตรงกลางอาโดโอไนวูครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับตัวจี๊ดทุกคนครับด้านหน้าครับใครจะมาหยุดเขาอยู่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะบรรยายกับพ่อรับชมนะครับไม่เรียงเป็นนาทีนะครับพ่อเดี๋ยวพ่อก็ไปดูไฮไลท์อีกแล้วครับเป็นความคิดเห็นผสมกับรูปเกมนะครับอ่ะครับเริ่มเกมมาครับสิ่งที่ต้องจับตามองเลยอย่างแรกนะครับก็คือครับกรรมการหล่อมากครับจนหน้าจับตามองครับกรรมการเขาหล่อจริงครับใครเห็นด้วยพิมพ์หนึ่งนะครับผมอยากเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินเลยนะครับช่วยอะไรผมไม่บอกนะครับแต่อยากช่วยแกสักอย่างนะครับเอ้ยนอกเรื่องแล้วครับผมนี่ชมนอกเรื่องฟุตบอลบ่อยนะครับพ่อหลายคนเพิ่งมาฟังอาจจะหงุดหงิดกับเรื่องนี้นะครับแต่ผมสไตล์ผมครับแบบนี้ครับเกมนี้ผมชื่นชมทุกคนนะครับแต่ขอเน้นๆครับไดเซนมาเอดะครับเกมรุกเกมรับแกครบถ้วนครับทำให้ช่วยธีรธรด้านซ้ายได้เยอะมากเลยนะครับพ่อครับธีรธรเล่นง่ายขึ้นครับวันนี้เป็นเกมแนวเกมเปิดครับมาเอดะแกทั้งขึ้นทั้งลงครับมาเอดะขึ้นสุดธีรธรยังยืนกับเซ็นเตอร์แบ็กเลยนะครับเกมนี้ครับพออังเจน่าจะสั่งแล้วครับว่าเฮ้ยธรแกจะขึ้นเยอะนะขึ้นไปเปิดไม่ต้องเน้นเพราะเดี๋ยวกองหน้าเนี่ยมันเร็วมากทีมเนี่ยขึ้นบ่อยแกโดนจ่อแกเหนื่อยช่วงหลังแกไม่ไหวแน่อังเก้แกพูดแบบนี้ครับว่าอย่าเน้นบุกเยอะครับเพราะครึ่งหลังอาจจะไม่ไหวได้ครับแต่เน้นยืนคุมแผงครับเห็นได้ชัดเลยล่ะครับสำหรับเจ้าอุ้มของเรานะครับคาชิมะวันนี้ครับแกกดสูตรแนวนี้เลยครับแกรู้ดีครับว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลส่วนมากนะครับจะตกเป็นของโยโกฮาม่า F มารินอสนะครับซึ่งก็เป็นตามนั้นจริงแหละครับโยโกฮาม่าครองบอลเยอะกว่าดีกว่านะครับแต่สิ่งที่คาชิมะแกเล่นครับแกรู้เลยครับว่าอายุนักเตะครับของคาชิมะน้อยกว่าครับทำให้อาศัยเปอร์เซ็นต์ความฟิตด้วยการวิ่งนี่แหละครับเปอร์เซ็นต์การวิ่งสูงมากเลยนะครับเอาชนะ
ยูโกมาไปได้ครับและอีกอย่างนึงที่พ่อต้องรู้ก็คือเกมวันนี้มันแรงมากครับแต่ธีรธรของเราก็ไม่เป็นปัญหาหรอกครับเพราะว่าแกชอบครับยิ่งเกมแรงเท่าไหร่มันกับสติสตังของเจ้าอุ้มของเราน่าจะควบคุมได้ดีกว่านักเตะทีมชาติอื่นครับเตะกันเท่าไหร่ยังไงแกไม่สนเลยครับทุกคนในสนามวันนี้นอกจากผู้รักษาประตูที่ต้องล้มตัวแล้วครับทุกคนครับต้องล้มลงไปนอนอยู่ที่สนามทุกคนครับโดยเฉพาะตัวบราซิลก็ตัวแดนน่านะครับถ้าเป็นไทยลีกเล่นแรงนี้แหละครับโอ้โหมีมวยกันแน่ครับแฟนบอลคาชิมาเขากล่าวไว้ครับว่าอีกไม่กี่ปีต่อมาเขาคาดหวังว่าชุดนี้จะพัฒนาไปเป็นแชมป์เจลีกได้ครับเพราะว่าส่วนมากเป็นดาวรุ่งเท่านั้นแหละครับเกมวันนี้ทุกคนทุ่มเทหมดครับไม่มีใครล้มบอลแน่ครับแต่ละคนนี่ขยันทั้งรุกทั้งรับครับวันนี้ธีรธรได้ใช้เท้าซ้ายปีศาจด้วยนะครับพ่อครับแต่ปีศาจออกมาช่วงลูกฟรีคิกทั้งนั้นแหละครับจุดที่ธีรธรควรได้ไปเปิดยังไม่เข้าไปถึงสักครั้งเลยครับแทบไม่ได้ไปแตะจุดตรงนั้นเลยครับใช่ทำไงได้ล่ะครับใครจะกล้าไปบุกลึกขนาดนั้นครับโดนสวนมาแย่แน่ฮะทีมนั้นเขาเร็วครับแล้วก็เว้นเดี๋ยวตัดช่วงครึ่งหลังมาใส่แล้วก็บรรยายเกมตอนจบนาทีที่24ครับมารีนอสขึ้นนำนะครับ1-0ครับไดเซนมาเอดาจับบอลได้กลางสนามตวัดไปทางด้านปีกขวาครับเอลแบร์จับบอลได้ลากไปถึงริมเส้นแล้วก็ตวัดเปิดขึ้นมาให้กับโอไนวูพุ่งโมงเข้าไปครับโอ้โหพุ่งโมงเลยครับมนุษย์ปกติทำไม่ได้นะครับลูกแบบนี้ครับแต่นาทีที่40ครับพ่อครับไอความน่ากลัวของเซนเตอร์ฮาร์ฟที่ทำไปแล้ว4ประตูก็สำเร็จผลครับคาชิมาได้ลูกคอร์เนอร์ครับความกังวลผู้เล่นโมงดีๆทำให้สมาธิเสียครับโดยเฉพาะผู้สับประตูของยูโกฮาม่านี่แหละครับลูกไปคลุกคลิกคลุกคลิกหน้าประตูครับเขายิงผ่านมาหน้าประตูผู้สับประตูปัดไม่หลุดแล้วคาชิมาก็ยิงเข้าไปครับนี่แหละครับมีตัวโมงดีๆจำสูงๆความสูงเยอะๆเพื่อนฝั่งตรงข้ามจะกังวลนี้แหละครับแต่เกมนี้ครับพ่อครับโอ้โหเหตุการณ์มันเยอะมากแล้วก็ดราม่ามากครับในครึ่งหลังครับครึ่งแรกจะจบแค่ 1-1 นะครับแต่ครึ่งหลังครับโอ้โหมันที่สุดในฟุตบอลเจลีกตั้งแต่เคยดูมาเลยแหละครับโชมาโดอิก็ยิงขึ้นนำครับเริ่มครึ่งหลังมานาทีเดียวนะครับโอ้โหตอนแรกนึกว่ายูโกฮาม่าจะพอสู้ได้นะครับเล่นไปเล่นมาอ้าวเจ้าอุ้มธีรธรทำเสียจุดโทษครับตอนแรกจะชมว่าเล่นดีๆนะครับทำเสียจุดโทษโชมาโดอีลงมายิงจุดโทษอีครับยิง3ประตูในแมตช์เดียวครับโชมาโดอีคนนี้นะครับนาทีที่13ครับธีรธรทำเสียจุดโทษโดนยิงเข้าเป็น 3-1 ครับเจ้าอุ้มหลังจากนั้นแกมีโอกาสส่องไกลไปทีนึงครับพยายามแก้ตัวนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับธีรธรวันนี้ครับขึ้นจริงๆครับไม่ใช่ขึ้นเล่นๆครับรอบนี้ฮะแต่ไม่แค่นั้นครับพอ53เสร็จ56บิโอทาโร่อารากิยิงเป็น 4-1 อีกครับมันยิ่งห่างไปเรื่อยแต่นาทีที่74ครับเป็น 4-2 โอไนวูยิงเข้าไปอีกครับแต่ยังไม่จบครับ77เป็น 5-2 ครับอายาเซอูเอดะครับ5-2ยังไม่จบครับ90+1จุนอามาโนะยิงเป็น5-3ครับพ่อครับโอ้โหเกมนี้ทดเวลา6นาทีนะครับไม่รู้จะจบลงตรงไหนครับถึงจะแพ้แต่แพ้แบบโคตรมันครับแล้วเกมมันก็จบลงที่ตรงนี้แหละครับพ่อครับโยโกมาเอฟบารีนอสนะครับออกไปแพ้ให้กับคาชิมาอัสเลอร์ไปแบบโคตรมันครับ5-3ครับโอกาสการยิงแมชนี้ครับไม่เยอะแต่เป็นประตูกันแบบเยอะมากครับคาชิมาได้ยิงไป9เข้าไป5นะครับโยโกมาเอฟบารีนอสได้ยิงไป6เข้าไป3ครับโอ้โหคิดดูสิครับและแน่นอนครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลโยโกฮาม่าเยอะกว่าครับที่ผมเคยบอกแล้วครับถึงเปอร์เซ็นต์บอลเยอะกว่าครับแต่คาชิมาแข็งกว่าเยอะครับเกมนี้นะครับเจ้าอุ้มโดนเสียบ 3-4-5 ดอกลงไปนอนกริ้งหลายทีนะครับเห็นแล้วก็แอบเป็นห่วงครับถึงแม้ว่าเสียลูกจุดโทษครับแต่ดูแกทุ่มเทเล่นเหลือเกินครับโอ้โหทีมชาติไทยของเราได้ตั้งแต่ดีๆทุ่มๆอย่างนี้มาผมปลื้มใจมากครับเจ้าอุ้มครับไม่ต้องคิดมากนะครับเจ้าอุ้มครับและการแพ้ครั้งนี้ของยูโกมาเอฟมารินอสให้กับคาชิมานะครับคาชิมาเขาอันดับขึ้นเลยนะครับจาก7ขึ้นไป6ครับมี24แต้มครับส่วนยูโกมาเอฟมารินอสครับไต่อันดับขึ้นไปไม่ได้นะครับอยู่อันดับที่4ครับมี27แต้มเท่าเดิมครับตามซางันโทสุที่อยู่อันดับที่3ไม่ได้ครับน่าเสียดายครับจังหวะที่พลาดก็คงจะเป็นจังหวะนั้นแหละครับพ่อครับจังหวะที่โดนรันไป3ลูกรวดครับตั้งแต่โดนประตู1-1 2-1 3-1 4-1ไม่ใช่3ลูกสิครับ4ลูกรวดเลยครับโอ้โห
การแก้เกมของโค้ชคาชิมะไม่ธรรมดานะครับแต่อังเก้แกก็แก้เกมกลับมาเหมือนกับจะดีนะครับแต่ทำไม่ได้ครับทำยังไงได้ล่ะครับโดนนำไป 4-1 จะกลับมาได้มันต้องเป็นเทพแล้วครับและนี่แหละครับพ่อครับรายงานสดตรงครับจากสนามคาชิมะซ็อกเกอร์สเตเดียมครับประเทศญี่ปุ่นนะครับพ่อก็เห็นอย่างไรครับส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอคุณพ่อมากนะครับที่รับชมวันนี้ครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับความรับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ